เมื่อวาน12กุมภาพต้องบันทึกไว้ใช่แล้วระดับลูกชายเจ้าสัวใหญ่ของเมืองไทยเข้าคุกวณนรัตตั้งคาระวะคุณลูกชายใครลูกชายเจ้าสัวประจักษ์เจ้าสัว TOA ค่ะตั้งคาระวะคุณค่ะเมื่อวาน DSI ถือหมายจับบุกไปคุมตัววรนรัตมาจากโรงพยาบากลกรุงเทพแล้วส่งไปที่สำนักงานอายการคดีพิเศษรัชดาพิเศษค่ะ หลังจากนั้นอายการคดีพิเศษก็ส่งตัวต่อไปที่ศาลอาญาราชดาอยู่ใกล้ๆกันกรุงเทพราชดากรุงเทพต่อต่อกันใช่ค่ะเพื่อดำเนินการฟ้องร้องในข้อหาโอ้เยอะแยะมากมายแกกองทีเดียวย่อเรื่องกันอีกทีคุณวนรัฐเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อ Star สตาร์คบริษัทสตาร์อยู่ในตลาดหุ้นบริษัทสตาร์แต่งบัญชีตกตาประชาชนล่อหลอกสะกดจิตให้ชาวบ้าน ควักเงินมาลงทุนกับบริษัทสตาร์ททั้งผ่านกระบวนการตลาดหุ้นก็คือซื้อหุ้นในตลาดและผ่านกระบวนการซื้อหุ้นกู้เยอะแยะมากมายก่กองทีเดียวพอถึงเวลาฝีแตกมันเงินหมุนไม่ทันก็แตกชนกระดานมันนชการแต่บัญชีมันชนกระดานคฝีมันแตกฝีมันแตกปัญหามันก็โผล่ไอ้ที่กำไรไอ้ที่รายได้มากมายไก่กองมันกกงกลวงมันของไม่จริงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะโอ้โหคราวนี้ ปัญหาก็ตามมาเป็นลูกระนาดสิพบว่าบัญชีมันแต่งารากฐานของสตาร์ก็พังคืนออมาทันทีคนประชาชนในตลาดหุ้นก็น้ำตาไหลประชาชนทั่วๆไปที่เอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปซื้อหุ้นสตาร์ก็น้ำตาไหลใช่ค่ะหมดตัวด้วยค่ะนี่คือที่มาของการดำเนินคดีเอากับคุณวรณรัตน์กับคณะนี่ก็คือที่มาขย่าวขวดกกนสั้นๆ ว่ากันไปค่ะเมื่อวานเขารุ้นกันเนี่ยว่าจะได้นอนคุกหรือจะได้ประกันตัวกลับบ้านไปดูภาพลูกเจ้าสัวเขาตอนที่มาใช่ไหมเริ่มกันตั้งแต่คลิปน่าจะเป็นหน้าโรงพยาบาลน่าจะเป็นเหตุการณ์ขณะ DSI อ่านหมายจับให้รับทราบใช่ที่อ้างมานก่อนรับตัวมาใช่ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายใช่ต้องอ่านนะคะ ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนี่กป็นเ่องงอ่านหน้าโรงพยาบาลเลยแะแต่ขณะจะคุมตัวตามหมายจับคุณต้องอ่านหมายจับค่ะอย่างละเอียดตามนั้นคุณวณรั์ก็นั่งฟังเสื้อขาวนั่งรถเข็นนั่งอยู่บนรถเข็นอันนี้ปรับเป็นนอนได้นะรถเข็นแบบนี้โอเคอ่ะไปดูช็อตต่อไปครับค่ะไปดูช็อตต่อไปครับโอเคสังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าคุณวณรั์เนี่ย ถูกคุมตัวจากโรงพยาบาลในสภาพนั่งรถเข็นเป็นรถเข็นแบบนอนได้นะอแต่ไปดูภาพสุดท้ายกันดีกว่าไปดูภาพสุดท้ายกันดีกว่าอยู่ๆคุณมรรัติแกก็สามารถยืนได้และและ้วเกก็เดินได้มีคนประคองสองข้างจะ<า>ต้องมีคนประคองซ้ายขวานิดหนึ่งเสียดายที่มันไม่ใช่คลิป ถ้าเป็นคลิปเราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์กว่านี้ใช่แต่ภาพนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าสามารถลุกก็ยืนได้อ่ะสามารถยืนได้สามารถยืนได้เดินได้อ่ะแบบนี้ก็ยืนได้เดินได้ยืนได้เดินได้ไม่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาค่ะอืม ว่ากันที่จริงก็ไปทําบอลูนหัวใจมานั่นแหละแต่บอลูนหัวใจมันไม่เรียกผ่าตัดไม่ได้ใช้ไม่ผ่าเขาเรียกเขาเรียกตัการเขาเรียกหัตัการใช่ค่ะมันใช้เครื่องมือกับคอมพิวเตอร์ในการทำกัรปกตินะวันเดียวก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยถ้าเป็นน้อยๆถามหมอแล้วถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็กลับบ้านได้เลยมันมันอยู่ที่สภาพร่างกายจะต่อต้านอะไรหรือไม่เท่านั้นแหละนั่นแหละค่ะแต่อาการเนี่ยเมื่อวานนี้หมอวินิจฉัยแล้วว่าสามารถที่จะออกมาได้